ราจะมารีวิวสินค้าใหม่จากทางคลิปนะครับผมเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมที่เห็นหน้าตาวินเทจแบบนี้ก็ได้แก่คลิปรุ่นฮอลิเดย์ซีรีส์นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นเก่าที่ทำอย่างสูงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นคิปฮอนที่ทำมาอย่างยาวนาน70ปีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปีมกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับผมในงาน CES 2017นะครับผมสำหรับเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับผมก็ได้แก่รุ่น The Tree นะครับผมฟีเจอร์ต่างๆของเจ้าตัวนี้ก็เล่นผ่านทางระบบเชื่อมต่อไร้สายจะเป็น DTS AirFi หรือจะเป็นผ่านทาง Bluetooth ATX 4.0 ได้นะครับผมทางด้านการเสียบสายเจ้าตัวนี้ก็สามารถผ่านทางโฟโน่ได้ผ่านทาง USB ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ผ่านทาง AUX 3.5 ได้นะครับสำหรับเจ้าลำโพงตัวนี้สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีสเปคคร่าวๆดังนี้นะครับผมตัว Mac Acoustic Output นะครับจะอยู่ที่106 dB นะครับผมแล้วก็ High Frequency ตัวดอกนะครับผมจะมี2ดอกด้วยกันจะอยู่ที่2นิ้วนะครับผมส่วนตัวซับวูฟเฟอร์ตัวนี้จะอยู่ที่ 5.25 นิ้วนะครับผมแล้วก็จะมีพาสซีฟเบสเรเดียนเตอร์อยู่ด้านข้างอีก2ฝั่งนี้เลยกำลังขับเจ้าตัวนี้นะครับผมจะสตาร์ทอยู่ที่60วัตต์แล้วก็วัตต์พีคอยู่สูงสุดอยู่ที่80วัตต์นะครับผมค่า frequency response จะอยู่ที่45เฮิรตซ์ถึง20เฮิรตซ์ครับบวกลบ3 dBเจ้าตัวนี้จะมีอยู่2สีนะครับอย่างสีที่เอามาโชว์ในวันนี้จะเป็นสีอีโบนี่หรือว่าสีเนื้อไม้สีดำแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีวอลนัทนะครับผมโทนไม้จะขอเป็นสีขาวมากกว่านี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้ก็สามารถรองรับผ่านทางบลูทูธได้ 4.0 พร้อมทั้งกันนั้นก็ยังจะมีรีโมทเอาไว้สามารถเชื่อมต่อไว้สามารถเล่นสามารถรีบูทูธอะไรตัวนี้ก็ได้แล้วก็ที่ประเด็นหลักของตัวนี้ที่ทำได้ก็คือสามารถเชื่อมต่อระบบ DTS AirFi โดยผ่านแอปพลิเคชัน Clipstream เช่นเดียวกันกับตัว SoundBar RSB 8แล้วก็ RSB 14นะครับผมสามารถเชื่อมต่อด้วยกันได้หรือว่าทำเป็นระบบมัลติรูมแยกห้องกันก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้สำหรับของแถมที่แถมมาในกล่องนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เลยก็จะมีสาย AC ปลั๊กไฟนะครับที่เสียบแล้วก็จะมีตัวสาย AUX 3.5 มิลแถมมาแล้วก็จะมีตัว USB Type B นะครับผมที่จะเอาไว้สามารถเสียบต่อกับคอมได้แถมเข้ามากับเจ้าลำโพงตัวนี้อยู่ในกล่องด้านนี้เลยนะครับผมมาดูกันที่ด้านหน้านะครับผมมาดูกันชัดๆเลยสำหรับคลิปตัวนี้ก็จะมีโลโก้ติดอยู่ทางด้านมุมด้านนี้นะครับผมแล้วมาดูทางด้านบนกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมพลิกให้ดูตรงนี้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะครับจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมแล้วก็จะมีช่องไฟต่างๆเวลาเราใช้งานก็จะมีช่องไฟสำหรับตัว Wi-Fi ก็คือเชื่อมต่อ DTS AirFi จะมีสำหรับตัว Bluetooth จะมี AUX จะมีตัว USB สำหรับต่อเข้าคอมแล้วก็จะมีตัวโฟโน่นะครับผมสำหรับต่อสาย RCA สำหรับสวิตช์ตัวนี้ก็เป็นการหมุนเปลี่ยนค่าได้ว่าจะปรับไปใช้ตัวไหนด้านนี้นะครับสำหรับปุ่มอีกปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับผมหมุนไปด้านซ้ายก็จะเป็นลดวอลลุ่มหมุนไปด้านขวาจะเป็นเพิ่มวอลลุ่มนะครับผมเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างด้านหลังนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ The T ติดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นตัวที่เสียบปลั๊กไฟหัว AC นะครับผมมาดูทางด้านนี้เลยก็สำคัญนะครับสำหรับตัวรีเซ็ตรหัสตัวรีเซ็ต Wi-Fi นะครับผมก็ถ้าเกิดเชื่อมไม่ได้ก็กดค้างไว้10วินาทีพอมีเสียงออกมาแล้วก็กดอีก2ครั้งแบบนี้พอไฟขึ้นกระพริบสีเขียวช้าๆก็สามารถค้นหาตัว Wi-Fi จากมันได้เลยนะครับผมตัวนี้สำคัญมากสำหรับใครที่จะเล่นตัว Play-Fi ตัวนี้ก็ช่องเสียบตัวสาย RCA นะครับผมสามารถเชื่อมต่อเสียงได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ Turntable ได้ปรับไปจากไลน์ไปโฟโน่นะครับผมเชื่อมกันได้สำหรับตัวนี้ก็
เอามารองรับกับตัว USB ที่สามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้สำหรับช่องเสียบตรงนี้ก็ในอนาคตจะสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์เพิ่มได้อีกก็เลยทำช่องมาให้ก่อนนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่สามารถเสียบเพลงเล่นผ่าน USB ได้อันนี้ก็เลยจะขอแนะนำบอกไว้ก่อนวันนี้เราก็จะมาเทสเสียงของเจ้าตัว The Tree นี่นะผมว่าแนวเสียงจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองฟังกันเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบน้ำเสียงของเจ้าคลิป The T ตัวนี้นะครับผมก็ติดตามกันได้เร็วนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ